Hello everyone how are you today เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันไหม I am teacher ถา teacher ถามาอีกแล้วในท็อปิกนี้เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ teacher ถาเอาท็อปิกอะไรมาฝาก teacher ถาเอาท็อปิก animals มาฝากนะคะanimals ก็คือสัตว์ต่างๆก่อนที่เราจะเรียน about ในท็อปิก animals นี้ teacher ถาก็มีบทเพลงมาฝากอีกแล้วเราจะมาซิงกันซองไปพร้อมๆกันนะคะ Are you ready เด็กๆบอก Yes we are ไปเลยค่ะพิงพองเราจะมาซองพร้อมกันนะคะกดติดตามช่องของเราเรามาทำท่าสัตว์ไปพร้อมกันนะคะทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างสายและโยกโยกและสายโยกยุกยิกให้ดูวุ่นวายทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างโยกอีกรอบค้นหาคำว่าพิงฟองบน YouTube เลยต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่า animal ที่ที่ฉันถามมาฝากเด็กๆเนี้ยมีอะไรบ้างต่อไปเป็น animals that live on rain นะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยบนบกนั่นเองอันแรกเลย number 1 นะคะ cat แมวเรามา read vocab แล้ว spell ตามที่เชิญนะคะC A T cat แมว next ถัดไปนะคะD O G dog สุนัขหรือว่าหมาบางบ้านอาจจะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์ที่น่ารักตัวหนึ่งเลยนะคะ next ถัดไปตัวนี้จะไม่อยู่นิ่งเลยค่ะอะไรเอ่ย monkey ลิงนั่นเอง M O N K E Y monkeyลิง next ถัดไปนะคะตัวนี้ออกจะดุๆน้อยเด็กๆนะคะน่ากลัวมากเลย Tiger เสือนั่นเองนะคะ T I G E R Tiger เสือ next ถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวย่อยๆแต่น่ารักนะคะอะไรเอ่ย Elephant นั่นเองนะคะ E I E P H E N T elephant นะคะช้างนั่นเองต่อไปนะคะ next ตัวนี้หูยาวๆแต่ก็น่ารักนะคะเจ้าแรบบิทนั่นเอง R A B B I T rabbit กระต่ายนั่นเองนะคะสำหรับสัตว์ที่อาศัยบนบกก็มีเท่านี้แต่ next ถัดไปจะเป็นสัตว์อะไรเอ่ยไปดูกันเลยค่ะ next ถัดไปก็เป็นสัตว์ที่อาศัยในน้ำ animals that live in water นะคะสัตว์ที่อยู่ในน้ำมีอะไรบ้างเอ่ยคะแรกเลย fish ปลาสเปลตามที่เชิญนะคะ F I S H fish ปลาต่อไปค่ะเจ้านี้จะมีก้ามด้วยใหญ่ๆตัวโตเลยเจ้าปูนั่นเองนะคะ C A R B cap ปูนะคะ next ถัดไปตัวนี้โอ้โหแสนอร่อยเลยที่เชื่อเธอชอบค่ะ S H R I M P shrimp ก็คือกุ้งนั่นเองนะคะโอ้ยมีแต่สัตว์ที่เราเคยเห็นกันทั้งนั้นเลย next ถัดไปนะคะ
อะไรเนี่ยหอยนั่นเองนะคะสเปลตามทิเชอร์เลย S H E L L F I S H Shellfish แปลว่าหอยนั่นเองนะคะสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่เชื่อถ้าก็เอามาให้เด็กๆได้รู้แล้ว next ถัดไปจะเป็นสัตว์อะไรเอ่ยต่อไปว้าวสัตว์อะไรคะเด็กๆสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรคะเด็กๆ amphibians นะคะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำAmphibious นะคะเรามาดูกันมีอะไรบ้างคะอันแรกเลยมันชอบพองตัวใหญ่ๆเลยค่ะอะไรคะสเปลตามทีเชอร์นะคะ B U L L F R O G Brown Fox แปลว่าอึ่งอ่างนั่นเองเจ้าอึ่งอ่างนะคะnext ถัดไปตัวนี้จะเป็นอะไรที่เดินช้ามากๆเลยบางคนช้าก็จะบอกว่าช้าเหมือนเจ้าตัวนี้เลยเต่านั่นเองนะคะสเปลตามทีเชอร์นะคะ T U R T L E total เต่านั่นเองนะคะ next ถัดไปตัวนี้จะดุร้ายหน่อยนะคะชอบกินสัตว์เป็นอาหารด้วยน่ากลัวน่ากลัวนะคะเจ้าจระเข้นั่นเองสเปลตามที่เชื่อนะคะ C R O C O D I L E crocodile จระเข้นะคะ next ถัดไปตัวนี้น่ารักมากเลยมันชอบร้องเวลาฝนตกอะไรคะเด็กๆกบนั่นเองค่ะสเปลนะคะ F R O G ฟอกกบเจ้ากบเจ้าร้องอบๆใช่ไหมคะnext ถัดไปอะไรคะเนี่ยว้าวอันนี้จะไม่ธรรมดามีปีกบินได้เขาเรียกว่าสัตว์ปีกนะคะเด็กๆสัตว์ปีกนะคะnoti pronti นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอันแรกเลยมีอะไรเป็นนกค่ะเด็กๆฉันอยากจะบินเหมือนนกนั่นเองสเปลตามที่เชิญนะคะ B I R D bird นกนะคะต่อไปนะคะ next อันนี้ก็มีปีกเหมือนกันอะไรคะเด็กๆduck นะคะ D U C K duck เป็ดนั่นเองเจ้าเป็ดน้อย next ต่อไปตัวนี้มันชอบอยู่ในที่มืดๆอะไรคะเด็กๆขังขาวนั่นเองนะคะ B A T bat ขังขาวสุดท้ายเลยเด็กๆว่าเป็นตัวอะไรคะมันชอบปลุกคนตอนเช้าเช้าเจ้าอะไรดีคะเจ้าไก่ C H I C K E N chicken เจ้าตัวนี้แหละที่ชอบปลุกเราตอนเช้าเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะที่เชื่อถาเอาท็อปปิกเกี่ยวกับแอนิมอลมาฝากแล้วหวังว่าวันนี้เด็กๆจะแฮปปี้นะคะแล้วในคลิปนี้เราเจอกันที่เชื่อถาก็หวังว่าเด็กๆจะแฮปปี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในท็อปปิกถัดไปดูนะคะว่าที่เชื่อถาจะเอาอะไรมาฝากเด็กๆอีกแล้วระหว่างที่หยุดอยู่นี้ก็เด็กๆให้รักษาตัวเองดูแลสุขภาพนะคะอย่าดื้ออย่าซนเป็นเด็กดีน่ารัก See you next time bye ค่ะ